ฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าเรื่องของการบุกรุกป่าชายเลนซึ่งมีรีสอร์ทต่างๆไปบุกรุกที่จังหวัดจันทบุรีติดตามจากรายงานค่ะครับซึ่งขณะนี้นะครับผมอยู่กับชุดปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าในจังหวัดจันทบุรีนะครับจะตรวจยึดในพื้นที่หลายๆจุดในจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยจุดแรกนั้นอยู่ที่บ้านเรือรีสอร์ทซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าพนักงานนะครับกำลังพูดคุยกับทางเจ้าของกิจการนะครับให้ยื่นเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับของเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นะครับและหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งครับไปดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะครับซึ่งเห็นอยู่นี้นะครับทางเจ้าที่กำลังร่วมพูดคุยกับทางเจ้าของกิจการบ้านเรือรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่จะมีการตรวจสอบและตรวจยึดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าในหลายจุดนะครับในจังหวัดจันทบุรีนำโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือสปป.4 กรมน.ร่วมกับศูนย์พิทักษ์ป่าได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยพันเอกพงเพชรเกศสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับร่วมบูรณาการส่วนที่กำลังกับทางตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอัตรากำลังกว่า100 นายในการตรวจสอบบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนของเอกชนในพื้นที่2อำเภอคืออำเภอท่าใหม่และอำเภอแหลมสิงห์ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับโดยช่วงเช้านี้ที่ผ่านมามีการวางแผนการทำงานณที่ทำการเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าคุ้งกระเบนตามแผนปฏิบัติการต่อสู้กับกลุ่มนายทุนผู้บุกรุกนะครับโดยพื้นที่มีการปลูกยางพาราและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้นะครับโดยทั้งหมดตามแผนนั้นมีด้วยกัน3 จุดในอำเภอท่าใหม่และอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีและจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนและบางจุดมีการถมทะเลออกไปโดยจุดที่1นะครับอยู่ที่บ้านเรือรีสอร์ทก็คือจุดนี้นะครับบุกรุกพื้นที่กรมป่าไม้8 ไร่จุดที่2ซีเชลวินเลจรีสอร์ทบุกพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ10 ไร่จุดที่3ภูฟ้ารีสอร์ทบุกพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง21 ไร่นะครับโดยทั้ง3 จุดนี้รวมกันมีพื้นที่ประมาณ39 ไร่หลังจากนี้นะครับจะนำพื้นที่ทั้งหมดไปตรวจสอบส่งสำนวนบันทึกการจับกลุ่มให้กับทางเจ้าพนักงานหากพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าตามความเห็นในพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497ก็คือห้ามออกเอกสารสิทธิ์ใดๆในพื้นที่ภูเขาและป่าในเขตพื้นที่สงวนห่วงห้ามของรัฐนะครับหากผู้ถือครองนะครับอาจจะอยู่ในฐานะผู้บุกรุกของที่ดินของรัฐนะครับซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในการปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับหลังจากนี้นะครับต้องส่งนะครับให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับหากผิดจริงก็จะต้องถูกยึดพื้นที่คืนแก่รัฐครับผมพงศกร หงส์จันทร์รายงานครับ